ปักหมุด10ร้านอร่อยทานกับครอบครัวใครกำลังมองหาร้านเด็ดเมนูโดนโซนใกล้กรุงมาทานข้าวนอกบ้านรอบนี้การันตีว่าเลิศเซฟไว้แล้วตามมาเลยเริ่มกันที่ร้านอาหารบ้านขุนทวีร้านอาหารไทยริมแม่น้ำแม่กลองบรรยากาศเก่าๆสไตล์โคโลเนียลสุดคลาสสิกเสิร์ฟความอร่อยด้วยอาหารไทยแท้รสชาติดั้งเดิมและอาหารซีฟู้ดรสแซ่บเขาก็มีเหมาะจะพาครอบครัวมานั่งทานด้วยกันที่สุดเลยอีกหนึ่งร้านดังริมน้ำชอช้างคาเฟ่เป็นทั้งร้านอาหารและคาเฟ่ติดริมคลองสำโรงตรงข้ามวัดบางฉลงมีครบทั้งอาหารคาวหวานแน่นจัดเต็มตัวร้านกว้างขวางมีที่นั่งให้เลือกหลายโซนทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์อากาศไม่ร้อนเพราะที่นี่เขามีต้นไม้เยอะมากนั่งทานกันแบบเพลินๆกลางคืนบรรยากาศดีมีดนตรีสดด้วยมาต่อที่โซนบางปูกับร้านมอร์เกนร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ติดริมทะเลตกแต่งสไตล์แบบชนเผ่ามอร์เกนบรรยากาศดีวิวเลิศยิ่งมาตอนเย็นๆจะได้เห็นกับกลุ่มฝูงนกนางนวลบินไปพร้อมกับแสงพระอาทิตย์ตกดินสวยโรแมนติกไม่ไหวใครมาก็ว่าฟินส่วนอาหารก็อร่อยเครื่องดื่มรสชาติดีจัดเป็นอีกร้านที่ต้องอยู่ในลิสต์วันหยุดเลยค่ะส่วนนี้ก็เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของสาย4ไปแล้วกับร้านนิสคาเฟ่แอนด์บาร์ที่ครบครันทั้งอาหารไทยอิตาเลียนเบเกอรี่และเครื่องดื่มทุกชนิดกว่า100เมนูให้อิ่มฟินไปกับบรรยากาศฟิลปราสาทสไตล์ยุโรปเหมาะกับทุกคนทุกวัยไม่ว่าจะมาดื่มกาแฟถ่ายรูปทานอาหารพร้อมกับครอบครัวหรือใครเป็นสายดื่มอยากชิลนั่งฟังดนตรีสดยามค่ำคืนก็หิวใจสุดๆขยับไปทางโซนหัวหินแนะนำร้าน Living Room Bistro หัวหินค่ะเป็นร้านอาหารริมทะเลที่เสิร์ฟทั้งอาหารไทยซีฟู้ดอิตาเลียนฝรั่งเศสรวมถึงเบเกอรี่โฮมเมดและเครื่องดื่มอีกหลากหลายในบรรยากาศสบายๆได้ฟิลบ้านพักตากอากาศสไตล์วินเทจร่วมสมัยที่สำคัญที่นี่อดีตเคยเป็นที่ประทับพักผ่อนของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพอีกด้วยนะคะยิ่งดูคลาสสิกสุดๆไปเลยตรงนี้ก็วินเทจไม่แพ้กันค่ะพาชมวิวเมืองเก่าที่ศาลาอยุธยาที่นี่เป็นโรงแรมสไตล์บูติกริมแม่น้ำนะคะด้านในเนี่ยมีทั้งร้านอาหารไทยคาเฟ่และแกลเลอรี่แต่ต้องบอกเลยว่าร้านอาหารที่นี่เนี่ยมีจุดชมวิวที่สวยมากจริงๆเพราะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดพุทธไทยสวรรค์เลยค่ะถ้าได้มานั่งทานอาหารก็เข้ากับบรรยากาศสุดๆทั้งอิ่มทั้งฟินแถมยังได้นั่งชมวิวสวยๆชิลไปอีกส่วนใครมีแพลนที่จะไปเที่ยวเขาใหญ่นะคะแนะนำร้านริทแมนเขาใหญ่เลยค่ะเป็นร้านอาหารนานาชาติที่จัดเต็มทั้งอาหารไทยและยุโรปกว่า400เมนูโดยเฉพาะสายทานสเต็กต้องมาลองให้ได้เลยนะคะทีเด็ดเลยขอบอกตัวร้านเนี่ยเป็นสไตล์กลาสเฮาส์ขนาดใหญ่3ชั้นกว้างขวางมีดนตรีสดให้ฟังทุกวันนั่งชิลชมวิวภูเขากันไปเพลินๆร้านอยู่ปากทางเขาใหญ่ติดถนนธนรัตน์ค่ะส่วนบ้านไหนชอบทานอาหารไทยชวนแวะที่ร้านครัวน้ำพริกถ้วยเก่าร้านอาหารไทยพื้นบ้านและอาหารอีสานอร่อยจัดจ้านเอกลักษณ์ของต้นตำรับที่ทุกคนตามหามีเมนูให้เลือกสั่งเลือกทานมากมายรวมถึงน้ำพริกผักออร์แกนิกก็ได้ใจสายรักสุขภาพไปเต็มๆทางร้านนะคะมีหลากหลายโซนให้นั่งเลยบรรยากาศเนี่ยโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและภูเขาขอบอกว่าดีงามทางรสชาติและบรรยากาศร้านเลยค่ะอีกร้านที่แนะนำเลยก็คือจางวางอิ่มอยู่แถวปากเกร็ดค่ะตัวร้านเนี่ยเป็นเรือนไทยหลังใหญ่ฟิลบ้านริมน้ำพร้อมชมวิวเจดีย์เอียงบนเกาะเกร็ดบรรยากาศก็คือน่าพาครอบครัวมาดินเนอร์มากๆเรื่องอาหารก็คือชนะเลิศดีกรีมิชลินไกด์3ปีซ้อนเสิร์ฟเป็นอาหารไทยซีฟู้ดแน่นๆรสชาติจัดจ้านอร่อยลิ้นเต้นสุดๆปิดท้ายกันที่ร้านอาหารแกะกระบัวที่นี่เป็นทั้งห้องอาหารคาเฟ่และฟาร์มสัตว์มีสนามเด็กเล่นกว้างๆให้เด็กๆได้มาวิ่งเล่นกันด้วยเป็นฟาร์มที่มีสัตว์เยอะมากๆนะคะมีทั้งน้องแกะเจ้าคาปิบาร่ากระต่ายเป็ดไก่ปลาคาร์ฟแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้อาหารสัตว์ด้วยถูกใจเด็กๆแน่นอนค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ